นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางรอบใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดผ่าความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมนั้นมาเจอกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดค่ะก็เลยทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นได้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะช่วงวันที่29เมษายนต่อเนื่องไปจนถึง1พฤษภาคมโดยพรุ่งนี้พื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบเลยก็คือทางภาคอีสานค่ะหลังจากนั้นนะคะพื้นที่อื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปประมาณวันอาทิตย์และวันจันทร์ซึ่งส่วนมากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะหลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าทิศทางลมก็จะเริ่มแปรปรวนแล้วนะคะจะเริ่มมีลมจากทางฝั่งตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมมากขึ้นภาคใต้เองก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีสัญญาณแรกเริ่มที่จะเปลี่ยนถ่ายจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะถือว่าช่วงเช้าอากาศคลายร้อนลงไปได้บ้างค่ะอุณหภูมิสูงสุด22องศาแต่ว่าตอนกลางวันยังคงร้อนจัดสูงสุด42องศาค่ะมาดูภาคอีสานกันบ้างนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุด37องศาพรุ่งนี้ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนเป็นพื้นที่แรกค่ะมาดูทางภาคกลางนะคะถือว่าอากาศยังคงร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด39องศามีฝนฟ้าคะนองได้ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันอุณหภูมิสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าฝั่งอันดามันคลื่นต่ำกว่า1เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะยังคงมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะจากสภาพอากาศในบ้านเรานะคะไปดูเรื่องของอุณหภูมิของมหาสมุทรกันบ้างที่มีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะNOAA หรือองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐรายงานนะคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงค่ะก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สรุปนะคะว่าปี2022เป็นปีที่มหาสมุทรร้อนที่สุดล่าสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำมหาสมุทรมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า21องศาเซลเซียสทั่วโลกไม่รวมอุณหภูมิในขั้วโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1981ที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขนาดนี้สำหรับการร้อนขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรนี้มากกว่า 90% เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ทำลายป่าปริมาณความร้อนที่สะสมในมหาสมุทรนั้นเร่งตัวขึ้นแล้วก็ซึมลึกลงไปมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงและปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้ก็คาดว่าน่าจะทำให้อุณหภูมิมหาสมุทรร้อนขึ้นอีกเพราะเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้นการระเหยของไอน้ำก็เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้มีเมฆมากแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นผิวโลกกระตุ้นให้เกิดความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะนำไปสู่สภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ยังส่งผลทำให้เกิดการละลายของถ่านน้ำแข็งน้ำทะเลก็จะมีความเป็นกรดมากยิ่งขึ้นออกซิเจนในน้ำลดน้อยลงแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและระบบนิเวศใต้ทะเลทั้งหมดเมื่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลดลงก็นำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางอาหารกระทบต่อไปยังเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดังนั้นเรื่องของภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพอากาศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านอาหารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลงานเปิดฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศสเปนค่ะเรียกอีกชื่อว่า Feria de Abril นะคะจัดขึ้นที่เมืองเซบียาประเทศสเปนเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีสีสันมากๆของสเปนเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะประชาชนที่มาเข้าร่วมทั้งชายและหญิงก็จะแต่งกายด้วยชุดแบบดั้งเดิมค่ะแล้วปกตินะคะเทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนอากาศจะกำลังดีไม่ร้อนมากแต่มาปีนี้ค่ะถือว่าอากาศร้อนผิดปกติแค่เดือนเมษายน
นอุณหภูมิก็พุ่งสูงไปถึง40องศาเซลเซียสแล้วนะคะเลยทำให้คนที่มาร่วมงานแล้วต้องแต่งกายแบบเครื่องแบบดั้งเดิมต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ร้อนผิดปกติจริงๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ